ออกมาจากมอละแม่งเลยแล้วก็ใครจะไปขายที่ไหนใครจะไปส่งใครครับเออแค่ว้าวเลยมาเลยไปมาเลยนี่นะเอาไปมาเลยเลยเงามีรถมามีรถลงให้ทอท้อเป็นทอท้อแล้วก็มาที่นี่ที่เดินอยู่มีคนบอกให้เขารอเขาก็รอค่ะมีคนติดต่อให้ไปส่งหรือว่าไงเขาไม่มีเบอร์มีคนติดต่อกันแต่ดีของมาจากพม่าเลยมีแบบค้ามันอะไรเงี้ยเขาจ่ายตังมาแล้วไปมาเลยทีเดียวจ้างมาค่ะนี่เขาทำครั้งแรกหรือว่าหลายครั้งแล้วปัทมาลงอาข้าวเวลาได้ยินไหมจ๊ะเล่าดีอย่างเล่าดีอะไรยังอ่ะไม่เคยถามอันนี้คือครั้งแรกค่าจ้างก็ยังไม่ได้พอดีเขาไปมาเลยก็เลยมีคนฝากไปก็เลยเขาจะไปด้วยได้งานที่คนที่ฝากเนี่ยที่มาเลยอ่ะงานที่เขาให้ก็มีเขาจะเอาไปด้วยเลยได้ค่าจ้างด้วยไม่ต้องเสียตังค์ขอแถลงผลการจับกุมนะครับนายเอกจากการสืบทราบนะครับสายลับได้แจ้งว่านะครับนายเตงโซซึ่งมีลักษณะการสวมเสื้อผ้านะครับแบบนี้นะครับได้นำยาบ้าข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อที่จะมาส่งไปยังประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อทราบดังนั้นสายสืบก็ได้ไปซุ่มนะครับทำการตรวจสอบที่บริเวณที่แจ้งเอาไว้นะครับปรากฏว่าพบนายเตงโซยืนอยู่นะครับจึงได้ทำการตรวจค้นนะครับพบยาบ้าจำนวน5มัด 50,000 เม็ดนะครับซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายจำนวน2ใบนะครับจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่านายเตงโซจะนำยาบ้าจำนวน 50,000 เม็ดนี้ข้ามไปยังประเทศมาเลเซียครับเพื่อมานำไปจำหน่ายนะครับนายเตงโซได้รับค่าจ้างในการขนยาบ้าครั้งนี้เป็นเงิน14ล้านจาร์ดนะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ700,000 บาทนะครับ